าเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมกอนบัสเตอร์เล็กเกมอยู่ดูลิงก์ใน EP ที่112แล้วนะคุณผู้ชมครับก็ใน EP นี้นะครับมันเป็น EP ที่จะมีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะอันนี้บอกว่าอีเวนต์เก่าจบลงนะครับแล้วก็ตัดเข้าสู่อีเวนต์ใหม่เลยนะฮะอีเวนต์ได้เปิดขึ้นแล้วอีเวนต์โค้ดว่าจุดๆนะฮะGreat Duel Dimensional Disaster Indiora Doom World the Cubic Emperor ล่ะชื่อก็ยาวเกินนะครับบางทีโอ้โหเดี๋ยวตัดมาที่เซตโตไคบะนะครับก็บอกว่าดูลิสต์ทั้งหลายจากรอบโลกนะครับทัวร์นาเมนต์ของฉันจะทำให้พวกนายเนี่ยรับรู้ถึงเทคโนโลยีอันใหม่ที่มันเป็นไปได้ด้วยดูเวลดิสอันใหม่ของฉันยังไงล่ะเอาละจงเป็นสักขีพยานแห่งการเริ่มต้นยุคดูเวลครั้งใหม่นะครับประมาณนี้แล้วก็ยูกินะครับก็จุดๆนะครับไม่พูดอะไรเหมือนจะย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับตัดมาที่ใครบ่าคุยกับยูกิล่ะนะครับตามเนื้อเรื่องนะฉันจะจัดทัวร์นาเมนต์เพื่อแนะนำดูลิสอันใหม่แต่นายจะเป็นจะต้องเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ด้วยนะยูกินะครับแต่ว่าฉันมีปัญหาที่หนักกว่านั้นนะไม่มีเวลาว่างหรอกนะครับประมาณนี้แล้วก็ใครบาดก็ชูตัวต่อพันปีให้ยูกิดูนะครับที่เขาไปซุ่มต่อมานะครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันยังไม่ครบนะจะมีชิ้นส่วนที่ยูกิอันนึงกับที่ไอกามิอันนึงใช่ไหมนะครับตอนนี้ฉันมีตัวต่อพันปีแล้วก็เกือบต่อครบไปแน่แต่ว่าอีกไม่นานมันจะครบแน่นอนยูกินายต้องมาที่ทัวร์นาเมนต์ของฉันแล้วก็เอาพัซเซิลตัวที่เหลือที่นายมีเอามาด้วยนะฮะคือใครบ้ามันเอใจแต่แรกกันนะครับว่าเซล่ามาให้ที่อีเวนต์ก่อนนะฮะนายรู้งั้นเหรอรู้ได้ยังไงนะครับฉันรู้ทุกอย่างแหละที่เกิดขึ้นในเมืองโดมิโนแห่งนี้นะครับเอาละโชว์ให้ฟาโรดูว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเขาเพราะฉะนั้นนายจะต้องสวมใส่ตัวต่อพันปีครั้งหนึ่งแล้วเรียกเขาออกมายูกินะครับยังไม่ยอมแพ้อาร์ทิมนะเจ้าไคบะนะครับส่วนดีว่าก็มีอีกตัวต่อหนึ่งที่หายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าร่วมดูเอลในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับและฉันจะชนะเพื่อเอาชิ้นส่วนทั้งสองมาจากแกสองคนให้คนทั้งโลกนี้เป็นสักขีพยานแบบเห็นจะๆกันไปเลยเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่แหละยูกิแต่ก็จะที่ฉันเนี่ยจัดการแกได้ฉันจะไปเจอกับฟาโรแล้วนะนะครับมันแบบทะเยอทะยานมากนะครับใครบ้าภาคนี้นะครับแหมตัดเข้ามาที่ปัจจุบันใช่ไหมเมื่อกี้เป็นอดีตนะครับเอาละถึงเวลาสนุกแล้วดูเวลิสทุกคนจงยืนขึ้นไอกามิก็มาแม่ส่วนยูกินี่ต้องมาอยู่แล้วนะเอาล่ะฉันมีชิ้นส่วนของตัวต่อพันปีอยู่ที่นี่ครบแล้วสินะนายอยากจะรู้ใช่ไหมว่าใครเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะใครบ้านะครับไอกามิก็ยิ้มนิดนึงนะฮะแบบว่าใครบ้าแล้วก็ภาชนะของฟาโรอย่างนั้นเหรอพวกแกคิดเหรอว่าพวกแกจะสู้ชนะฉันได้นะไอกามิฉันจะทำทุกอย่างเพื่อนของฉันแม้กระทั่งการทำร้ายนายก็ตามนะครับประมาณนี้เอาละงั้นเราก็ไปโลกแห่งมิติกันเลยนะครับมาถึงก็เดือดเลยนะประมาณนี้นะฮะไอกามินะครับอีเวนต์กูซีบเหรอเดี๋ยวแจกตัวด้วยล่ะนะครับแจกไอเกอร์มีนี่ไอเกอร์มีตัวนี้ตัวที่รอมานานนะครับเพราะมันเว้าไปหลายทีมากนะครับมันเว้าไปตั้งแต่ไอแจกยูกิเขาก่อนนะครับแอะคิวบิกเลเวล100ปรากฏตัวขึ้นนะครับตัวอื่นไปได้จออีเวนต์กันก่อนนะฮะแอะ how to play นะครับก็คือเราต้องไปท้าสู้กับคิวบิกมอนสเตอร์ในแบบเรดดูเอลนะครับเพื่อปลดล็อกตัวละครสุดพิเศษก็คือไอเกอร์มีประจำอีเวนต์นี้นะแล้วยังมีการ์ด UR ใบใหม่นะครับอุลเตอร์แรร์ที่ชื่อว่าคิวบิกดราม่าแหละแอบก็
คิวบิกดราม่าเนี่ยก็เป็นการเป็นบนแบบต่อเนื่องนะเราจะไม่สามารถได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยคิวบิกมอนสเตอร์เลยนะครับเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์ของคิวบิกดราม่าดังกล่าวครับข้างล่างนะครับได้แค่เอฟเฟกต์ละครั้งนะครับก็คือเลื่อนกันได้อย่างหนึ่งนะในระหว่างเมนเฟสแล้วก็เราสามารถส่งคิวบิกมอนสเตอร์ไปที่สุสานได้นะครับจากมือของเรานะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จแล้วก็จะจั่วการ์ดเพิ่มได้1ใบหรือว่าอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือเราสามารถบานิชการ์ดใบนี้ได้นะครับจากสุสานของเราเพื่อเล็งเป้าคิวบิกมอนสเตอร์ในหลุมเนี่ยเอาขึ้นมาบนมือได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้มีเขียนไว้ว่าไอเกอร์เมจสามารถถูกปลดล็อกได้หลังจากวันที่1กันยายนตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับด้วยการผ่านเงื่อนไขอีเวนต์โฟลว์นะครับก็คือ1เก็บร่องรอยของไอเกอร์เมจจากการสู้ในโลกดูเอลเวิลด์หรือว่าสู้แบบแรงก็ได้นะครับแล้วก็ข้อ2นะครับหาคิวบิกมอนสเตอร์แล้วก็ไปท้าสู้แหละนะครับข้อ3ถ้าสู้แบบเรดดูเอลนะครับก็คือสู้แบบรวมทีมกันนะครับแบบว่าเหมือนเล่นออนไลน์หลายๆคนนะแล้วก็4ก็คือรับรางวัลต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้จะใช้กด Dimension Duel นะครับก็จะมี Dimension Duel X ด้วยนะครับก็คือเมื่อเราสู้ใน Dimension Duel X และสู้แบบชนะมาได้นะครับจะได้รับRainbow Treasure Box นะครับ1อันนะก็ how to play แบบ X นะครับก็คือมันจะมีเกตนะครับ view power นะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับในเริ่มต้นเนี่ยจะมีบวก 100% ใช่ไหมนะครับแล้วก็เมื่อเรา normal หรือ special จะบวกอีก 50% เมื่อเรา dimension summon บวก100นะครับแล้วก็เมื่อเราถูกทำลายด้วยการต่อสู้นะครับมอนสเตอร์ที่ควบคุมอยู่บวก50ถ้าเกิดไปทำลายมอนสเตอร์เขาแทนนะครับจะบวก50เหมือนกันนะสูงสุดของเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 1,000 นะคุณผู้ชมครับแล้วก็สกิลนะครับก็คือจะมี2สกิลก็คือเอาออก 500% นะครับสกิลแรกก็คือพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทุกตัวจะเพิ่มขึ้น5เท่านะครับกว่าจะจบเทิร์นนี้นะแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือเลือกมอนสเตอร์1ตัวจากเด็กนะครับออกมาเล่นได้ทันทีเลยนะครับก็รีมูฟ500เท่ากันนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมมีคาแรคเตอร์โปรไฟล์ของไอกามีเนี่ยก็เหมือนอย่างอีเวนต์ก่อนๆนะครับตัวนี้นี่มาหลายรอบมากเลยครับเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะในส่วนของรางวัลที่แนะนำนะครับก็จะมีนี่เลยตัวละครไอกามีเนี่ยก็คือนี่เป็นอีเวนต์แรกที่เอามาแจกนะครับก็จะปลดล็อกได้นะครับตั้งแต่วันที่1นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแต่ต้องมีแต้มนะครับรวม3ล้านแต้มนะครับถึงจะปลดล็อกไอกามีได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้ก็การ์ดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับอีกใบหนึ่งนี่เลย Dark Garnix นะครับใช่ไหม The Cubic Beast เนี่ยเป็นระดับ SR นะใบนี้เป็นการ์ดใหม่นะครับเป็นมอนสเตอร์2ดาวธาตุดินประเภท Beast นะครับหรือว่าอสูรนะครับก็ไม่สามารถถูก Normal หรือ Set ได้นะครับต้องถูก Special จากมือเท่านั้นนะครับด้วยการส่ง Cubic Monster 1ตัวไปที่หลุมนะเมื่อซัมมอนออกมาได้นะครับการที่จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ 1,000 แหละแล้วก็ตอนที่การ์ดนี้นะครับทำลายมอนสเตอร์ด้วยการต่อสู้ได้เราสามารถเล็งเป้า2ตัวนะครับ VJM The Cubic Seed ในหลุมได้นะครับส่งการ์ดใบนี้ไปที่หลุมแล้วก็เมื่อเราทำสำเร็จแล้วก็จะสามารถสเปเชียลซัมมอนพวกมันได้นะครับและยังสามารถเอาเบรดแกรูเดีย The Cubic Beast จากเด็กขึ้นมาบนมือได้อีกด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนพวกนี้เป็นการ์ดเก่านะครับที่เอามาลีก็มีบัสเตอร์กันดิวเจ้าเดมเรียนอบอนูบิสทักเกเลวฮิสมาเลเวลเลนแมเจสตี้นะครับแล้วก็มิสติคอลไนท์ออฟแจ็คคาวนะครับก็นี่เป็นของเก่าหมดเลยเอามาลีให้ได้เก็บกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเมื่อเราได้รับแรงบีนะครับขึ้นไปใช่ไหมจะสามารถได้รับLegendary Duelist Rainbow Pack นะครับก็จะมีของรางวัลก็คือเฮดจักจิ้งเนฟไดซิตเนฟแอสเซลไวเวิร์นนะฮะแล้วก็ทันเดอร์ดากอนดาร์กเนฟเป็นการ์ดเก่าเอามารีเหมือนกันแต่ว่าเป็น UR นะครับผมก็เลยยังเก็บไม่ครบนะเก็บค่อนข้างยากนิดนึงนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักหน่อยสู้แบบเรดใช่ไหมเปลี่ยนเด็กแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเด็กเรียบร้อยนะครับเอายูกิมาเล่นถึงแม้จะเลเวลตันแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็ how to play เหมือนเดิม
ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับอ้อมีการนับถอยหลังนะครับที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ก็คือมันจะให้เล่นแค่5เทิร์นนะครับเทิร์นที่10นะครับที่นับรวมระหว่างเรากับมันนะจะเป็นเทิร์นที่10เราจะแพ้ทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ชนะมันเราจะมาเริ่มสู้กันนะครับเลเวล100ตัวนี้แบบ Dimension Duel นะครับเอายูกิมาก็จะมีในเรื่องแบบนี้นะครับดีว่าภาชนะของฟาโรซินะเวลามันช่างนานเหลือเกินแต่ว่าเราก็ได้มาสู้กันจนได้นะครับประมาณนี้ไหนปล่อยเพื่อนของฉันไม่ได้หรือไงนะครับก็คือเล่านิดนึงนะครับมันมีเรื่องที่บาคูลานะครับกับไอกามินะครับสู้กันแล้วเหมือนว่าไอกามิเนี่ยเอาบาคูลาไปนะครับฟังนะแม้กระทั่งน้องสาวของนายเนี่ยก็เป็นห่วงนายมากๆเลยไอกามิน้องสาวของนายก็เลยให้ตัวต่อพันปีของฉันน่ะกลับมาให้ฉันยังไงแหละกูงงเลยกูอ่ะอย่างนั้นเองหรือถ้าเกิดว่านายไม่ถอยไปแล้วก็ฉันก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดสินกับนายด้วยการดูเวลสินะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยหัวฉันจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยบาคูระให้ได้เนี่ยฉันก็สัญญาไว้แล้วด้วยว่าฉันจะชนะนะครับถ้าเกิดว่าฉันลบแกได้แล้วก็ฟาโรห์จะไม่มีทางคืนชีพสินะนะครับอาจจะมีคิดอะไรคนเดียวไม่รู้นะฮะงั้นเรามาจบเรื่องนี้กันด้วยการสู้แบบ Dimension Duel เลเวล100นะครับจัดไปเอาเด็ก Dark Magician มานะครับเพราะว่าการสู้กับ Dimension เนี่ยมันจะมีดาเมจคูณ3ป่ะถ้าเหมือนอีเวนต์ก่อนๆนะครับจะมีดาเมจคูณ3ถ้าเราใช้พวกดังมันจะเชียนหรือว่าปูไอแซฟมาสู้กับเจ้าไอกามินะนี่เหรอวิธีที่ไอกามิสู้มาที่โลกแห่งมิติกันเลยแกเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเขาเรียกมอนสเตอร์มา1ตัวแหมเอาล่ะแกจะทำยังไงตาฉันจั่วแก๊ส1ใบเนี่ยในวงแหวนเดี๋ยวผมจะลงนี่ก่อนเลยคาถาของจอมเวทมนต์ดำนะครับดำด้วยป่าวะแหมใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นี่แล้วก็นี่ขึ้นมือดักมันจิกแท็กแหนบทีนี้ผมจะเปิดใช้วงแหวนเวทมนต์แหนบเพื่อเอาไม่มีเลยนะครับก็เลี้ยงแบบนี้แล้วกันแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับแต่ว่าขึ้นในเทิร์นแน่แล้วก็มอบ Dimensional Prison ไว้นะครับทำได้แค่นี้แหละเทิร์นนี้เดี๋ยวเราจะมาตีมันเลยการที่มอบไว้นะครับเจ้า Dimensional Prison นี้คือถ้ามันโจมตีมาเราสามารถส่งตัวที่โจมตีมาแล้วแบบออกจากเกมไปได้เลยนะครับแบบ Banish นะดูซิมันจะทำยังไงแล้วพลังเหลือ4แล้วแถมก่อนเลยม่อนเหลืองเลยแหละแสดงว่าเลเวล100นี่มันอ่อนหรือเปล่าวะไอ้กัดเบสกินกัด2ใบแหละแล้วก็หมอบตัวเราแล้วก็โจมตีตัวเราซะเลยแหละเดี๋ยวมึงโดนเลยกำลังรออยู่เลยเพื่อนเปิดกัดที่หมอบไว้ใช้กัดกับดักออกจากเกมไปเลยจั่วมา1ใบนะครับได้ดวงตาแห่งเทียมูสเนฟเราจะลงเจ้านี่ก่อนเลยเบลสแมนนะครับเพื่อเอาการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือนะครับเล่นได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าการ์ดค่อนข้างบอดนะครับเพราะว่าไม่มีดาร์คแมจิกเชียนขึ้นมือมันเลยบอดมากๆเราได้อยู่เพื่อนต้องทำได้โจมตีด้วยต้องตีเป็นไงล่ะเบาๆไปลบไปอีก 1,600 เนฟมาดูซิว่าผมจะสามารถชนะมันภายใน5เทิร์นที่ผมเล่นได้ไหมเนฟนับพลังหรือ3มันจั่วมาหนึ่งใบนะฮะแล้วมันก็เรียกออกมาเหมือนเดิมม่อนเหลืองใช่ไหมเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งเนฟมีดีที่ไลท์พอยต์อย่างเดียวเนี่ยสู้แบบเปรตดีอ้าวมาแล้วเสร็จแน่นอนแบบนี้เสร็จแน่นอนฟิวชั่นก่อนเลยจากมือฉัน
ขอใช้การ์ดเวทไอ้เนบเอานี่ออกมาดักคาวอรี่วัตถุดิบคือ2ตัวนี้นี่แล้วออกมาเลยออกฟิวชั่นซัมมอนมอนสเตอร์1ตัวมาแล้วทีนี้นะครับก็เราสามารถตีมันไอ้ดักคาวอรี่น่าจะเป็นดักมิจิเชียนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตีเข้าคูณ3หรือเปล่านะฮะไม่มีอะไรเลยไม่เจ็บเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับไม่เจ็บเปล่ามึงลุยนี่ไงไม่เจ็บเปล่ามึงลบ 9,600 ถึงกับงีบเลยจบเทิร์นไปก่อนแสดงว่าคูณ3นะครับเมื่อกี้นับเป็นดักไม่จึงเชี่ยนด้วยนะสำหรับเจ้าตัวดักว่าคาวอรี่นะครับจริงมันคืออัศวินไกอาหรือเปล่ามันแค่ไปผ่านวงแหวนแห่งความมืดนะครับประมาณนี้จั่วมาหนึ่งใบดักเมจิกเวลใช้ซะเลยเพื่อไปเอาดักพิชเชียนในหลุมขึ้นมาในเกฟหยาดแต่ต้องแลกกับไลท์พอยต์ 1,000 แต่ไม่เป็นไรคุ้มนี่เลยดูซะเพื่อนของฉันดักพิชเชียนยังไงล่ะนี่อย่างที่ควงไม้โชว์สัก1รอบรับไม่ได้ก็ไม่ใช่ดักไปอีกเชียนสิแหมใช้เอฟเฟคของดักเมจิคัลเซอร์เคิลเนฟเมื่อดักไปอีกเชียนลงสนามมันสามารถบันทึกการ์ดได้1ใบก็คือใบนี้ละกันนะเพื่อนแหมปิวไปเลยทีนี้ครับปิดเกมเอานี่ตีละกันเนฟดักคาวอรี่เนฟทีเดียวตายโจมตีโดยตรงเรียบร้อยสลายกลายเป็นปุ๋ยท่านอาจารย์ผมพลาดฉันเชื่อว่านายกำลังสู้กับอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ถ้าเกิดนายใช้ความเกลียดชังแล้วก็นายเนี่ยแพ้ไปแล้วล่ะแหมประมาณนี้เนี่ยก็มีการสอนนิดนึงแต่เนื้อเรื่องตรงนี้ไม่แคนนอนแหมเพราะว่าจริงๆแล้วยูกินี่สวยกับมีนี่ไม่ได้เลยเนี่ยว่าอย่างนั้นเลยแล้วกันนะแหมเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นน่ะสิอันเลดคอมพีทมานะครับก็คะแนนก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือมีคนมาช่วยเราสู้ด้วยแหละเมื่อกี้เราสู้ช้าใช่ไหมเพราะเราไม่ได้กดออโต้นะครับเราสู้มือมันจะช้านิดนึงได้แต้มรวมมา 48,000 แหละแต่มันจะเกิดจากดาเมจกับการสู้ชนะนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มเราสามารถแอซิดดูเอลได้นะครับก็คือไปช่วยคนอื่นสู้นะแต่ตอนนี้ยังไม่สู้แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันที่ของรางวัลจากแต้มสะสมก่อนแล้วกันนะครับนี่มาดูซิมีอะไรบ้างที่คะแนน 460,000 เลยเหรอมีกาเมเซียเอลฟันติสเนฟที่คะแนน 880,000 มีเอมเพอเรอร์เซมเนฟที่คะแนน1,600,000 นะครับมีทาคาเรลคิสมาริเวเรนมาเจสซี่นะครับใบนี้ที่คะแนน300,000นะครับจะมีการ์ดสลีฟนะครับก็คือซองใส่การ์ดนะครับเป็นลายของอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นยูกิกับไคป่านะไม่โทษขาวๆนิดนึงแล้วก็ที่คะแนน500,000นะครับจะมีดาร์กกานิกส์The Cubic Beast นะครับที่เรารีวิวกันไปเมื่อกี้นะแล้วก็ที่คะแนน100,000ใช่ไหมเนี่ยโหดเลขเริ่มงงแล้วนะครับได้เกมแมทนะครับหรือว่ากระดานเกมลายเดียวกับทรงการ์ดนั่นแหละนะครับชื่ออีเวนต์นี้มันยาวจริงว่ะนะครับโอเค18,000,000วะเนี่ยนะครับ Cubic Drama นะครับก็การเวทมนต์แบบต่อเนื่องที่มันแนะนำในอีเวนต์นี้นะครับ23,000,000นะครับจะมีไอคอนแหละก็ลายเดียวกับเจ้าสลีฟแล้วก็เจ้าเกมแมทนะครับที่คะแนน30,000,000นะครับจะมีช่วยนะครับว่าเราเสร็จสิ้นอีเวนต์นี้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็ชื่ออีเวนต์นี้ยาวมากๆเลยเนี่ยเห็นแล้วแบบตั้งสั้นกว่านี้ไม่ได้แหละที่คะแนน300,000เนี่ยจริงๆมันต้องแจกไอ้ตัวละครไอ้กามิด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นในนี้นะครับก็จะเป็นการสลีปแทนนะก็ประมาณสำหรับอีเวนต์นี้นะคุณผู้ชมครับก็
เหมือนอย่างเคยนะครับที่มารีวิวอีเวนต์ใหม่ๆนะครับของเกม Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับก็อีเวนต์นี้ก็มีของน่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะตัวละครนะก็ไปเก็บกันได้นะครับสำหรับคนที่เก็บตัวละครเพื่อเอาสกิลนะครับเก็บการ์ดตามอีเวนต์นะครับหรือว่าเก็บเพชรจากอีเวนต์นะครับก็ควรเก็บการเล่นอีเวนต์นี้อย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องไว้ที่เราในคลิปหน้านะครับเจอกัน